เมื่อคืนนอนในรถปู่สาธุปู่วันนี้ไหว้ปู่ไหว้ปู่สามรอบเลยสวัสดีทุกท่านนะครับผมเอาแม่เจอที่ไหนครับถังขยะแม่คุ้ยขยะเมื่อกี้วันนี้เป็นพนักงานคุ้ยขยะน้องแอนเป็นคนเก็บแล้วเก็บเรียบร้อยแล้วกวาดเรียบร้อยแล้วเด้อสองถุงพี่เทไม่เมื่อวานนี้บอกแม่จันหอมว่าให้ไปคุ้ยขยะแกไม่ได้คุ้ยมาทีแล้วอายเขามันมีแต่น้ำมันเป็นน้ำเรากินนี่แหละน้ำที่ขนมน้ำอะไรนี่แหละดึงมาทีเพราะนิ่มหัวร้อนแต่ว่าเมื่อเช้านี้มันมีขยะหนึ่งที่อยู่ตรงนี้แล้วก็แอนก็เทใบตองลงไปก็เลยบอกแกให้ไปค้นในขยะที่มันเป็นใบตองเจอถังตรงไหนครับดีใจด้วยถังที่อยู่นี่แม่เทลงไปมันจะอยู่นั่งเลยดีนะที่รถขยะยังไม่มาเอาเรียบร้อยแล้วอยู่นี่หอมลุกเลยเมื่อวานนี้รถมาเอาขยะแล้วแต่ว่ามันยังอยู่ในนี้มันยังไม่ได้เอาไปที่บอกว่าอะไรถ้าหากุญแจเจอจะให้พวกเรารำพรุ่งนี้17คนขอบคุณพี่ทิพย์แล้ววันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวของตัวเองหรือของพี่ทิพย์ของพี่สาวของตัวเองนะพี่หอมถือว่าโชคดีมากที่รถด้วยมาให้รถมาเก็บขยะแต่ว่าขยะเรายังไม่ได้เอาไปจากตรงนี้เนาะถ้าเอาขยะจากตรงนี้ไปนะพี่ยังก็พี่เดินทั่วหมดแล้วพี่ก็ไปนอนคิดนั่งคิดมันมีจุดเดียวเราเคยเอาไปวางขยะอยู่ที่บ้านสตังหายที่ไหนหาไม่เจอเอาไปวางขยะถึงหยิบขยะก็วางทิ้งไปใช่แล้วนี่ถามแม่คำใสแม่คำใสบอกว่ามันไว้ที่เดิมที่เจ้าเอาไว้แล้วเอาอะไรถมไว้แม่ดูโมมาแม่นขนาดนี้อ้าวก็ยามสามตานี่มันแม่นถ้าคนเอาไปนี่มันจะนกยางคาบหนีอันนี้มันอยู่ที่เดิมวางไว้ตรงไหนมันอยู่ที่เดิมแต่มันมีแนวทับถมให้ไปขนที่เสื้อผ้าหรืออะไรที่มันตกก็โลกเมื่อคืนนี้พี่จันหอมก็นอนพี่จันหอมมันมาทั้งเมื่อคืนนอนในรถปู่สาธุปู่วันนี้ไหว้ปู่สามรอบเลยโอ้ดีใจแล้วที่ไหนฮะเมื่อคืนนอนที่ไหนนอนในรถจ้ะได้ยินเสียงพี่หอมว่าเจอแล้วแต่ไม่ได้ยังทำงานไม่เสร็จเออดีใจไปไม่กี่เดินไปก็ได้เอฟซีเอาหมูมาฝากเยอะเลยเด้อให้น้องบานุมาดูแล้วไว้ที่ตู้แล้วก็เดินไปหันมามองปู่อีกทีเทถุงเลขไม่มีเก็บใส่ที่เดิมมันต้องมีอีกถุงหนึ่งเดี๋ยวนะพี่จำแล้วมาถามน้องแอนนี่พี่จันหอมแกเลยไหมแล้วแม่ก็บอกให้ท่องแล้วจะคิดได้ว่าท่องคาถาที่ว่าผีบางกระดูกผุแล้วจะนึกเห็นเลยพี่จันหอมก็ท่องนะพี่จันหอมก็ท่องเมื่อคืนพี่เข้าด้วยกันแล้วพี่จันหอมก็บอกว่าแล้วแม่มีอะไรดนใจทำให้ขนขยะอีกรอบนึงเพราะแม่ทวนหมดแล้วมันไม่มีที่ไหนทวนหมดแล้วเราก็ไม่ไปวางไหนวางแต่นี่กลัวอย่างเดียวเรากินแล้วเราจะเป็นคนเก็บขยะเมื่อวานแม่เป็นคนเก็บขยะว่าแม่ดูตรงนี้ใครนี่แม่ก็เก็บแม่ก็คิดสงสัยต้องเก็บไปไว้ในขยะหรือเปล่าก็เลยแบบเมื่อเช้าไปหาไม่เจอหาถุงไม่เจอมาถามน้องแอนน้องแอนถุงน้องแอนยังไม่ไว้ทางไหนตรงนั้นน่ะกลับไปเมื่อกี้อีกก็แม่ว่าท่องแล้วจะนอนมันจะคิดเห็นมันจะนึกได้ว่าเอ๊ะกูเคยทำอย่างนี้มันมีจุดเดียวที่เรายังไม่ได้ค้นให้เทนั่นนะเมื่อคืนก็นึกได้เลยนั่นแหละที่หอมก็นึกได้ไม่รู้ทีแรกจะลืมวันๆนะคนเยอะก็อายเขาเมื่อกี้ไม่เจอไม่ถ่ายนะพอเจอแล้วถ่ายคลิปดีใจกับพี่ดีใจกับพี่หนูก็จะได้กลับบ้านคืนนี้คุณหมอบอกว่านั่นนะเดี๋ยวไปอาบน้ำปักหน่อยเนอะนี่เขาบอกว่ารื้อเลยเพราะยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวเก็บตอนเช้าให้แกรื้อขยะเลยแล้วไม่รื้อแล้วแกน่าจะคนเยอะแกน่าจะอายแอนถ้าแอนเอาไปรวมกับเมื่อวานนี้สงสัยจะไปแล้วเพื่อสบายวันนี้แอนถึงบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บเออแล้วเมื่อกี้แกมาเอ่ยใจว่าน้องแอนขยะที่เก็บเมื่อเช้าอ๋อแอนอะเทรวมกับใบตองต้องไปหาถุงที่มันมีใบตองนั่นคือสัญลักษณ์ไม่ต้องค้นหาเยอะดีนะที่จำถุงขยะได้เนาะพอเทมาไม่ก็พอดอยู่แน่นะเทใบตองลงไปดีใจเลยนะว่าโอ้ยตัวจ๋าแม่ใจด้วยเด้อมีชิปนะลูกแกทำใหม่มัน 2,500 นะ 2,500 เราต้องมีซิปของเราเองนะมีซิมของเรานะแต่ถ้าไม่มีแกะทั้งบล็อกนั้นเยอะนะแม่ไปทำดอกอันนี้สำรองไว้เอาแบบไม่มีชิปก็ได้เผื่อเปิดประตูมีหลายอันที่บ้านโน่นมี3อันก็อย่างน้อยๆก็เอาติดไว้ที่บ้านพักอันนี้ไปแล้วมีลำนะ
จะลำตอนไหนแม่จ๋าก็จะลำของเจ้านี่ได้พรุ่งนี้ของน้องพรุ่งนี้จ้ะเดี๋ยวน้องจะไปซื้อผลไม้อะไรไปด้วยนะโอ้ได้หมดทุกคนที่นี่จะได้หมดได้หมดได้เพราะใครเอฟซีก็ได้ยินไหมแอนแอนยังไม่มีตังค์แล้วแอนได้เพราะใครเพราะว่าหาที่ไปตองใช่ไหมก็ขอบคุณสวรรค์ขอบคุณองค์ปู่สาธุองค์ปู่ทุกอย่างสำเร็จหมดแล้วน่าเห็นไหมต่อไปนี้ก็จะขออ่ะต่อไปนี้จะประมาทอีกไหมอ่ะจะไม่ประมาทแล้วแต่มันก็หลงก็ลืมไปแล้วเพนโคไหมล่ะทุกคนก็เห็นกันต้องมีที่วางดีมันใหญ่นะเนาะมันไม่ใช่น้อยนะเนาะมันใหญ่นะแม่เนี่ยแม่สะพายกระเป๋าไหมครับแม่ใส่กระเป๋าเนี่ยลูกนี่ไม่มันเสี่ยงมากเลยอย่างนั้นแม่ก็หาน้อมได้ไหมมันหลังน้องจ๋าวันหลังนี่จะน้อมเออแล้วก็รูปซีทำอย่างนี้ซีไปเออไม่งั้นก็หากระเป๋าใบใหญ่แบบผมเนี่ยแม่ก็มีอยู่เนาะพายกระเป๋าใหญ่ๆบางทีไม่ได้พายแล้วก็วางไว้มันก็จะได้สะดุดตาไงนึกว่าจะได้นอนนี่ให้ผัวส่งไปโน่นน่ะให้ผัวอันส่งโพรไปหาสาอันแฟนที่บ้านให้ส่งมาแฟนบอก2วันย่ากับแม่ถ้าไม่ได้เจอน่ะทุกคน FC ที่รักทุกท่านถ้าไม่เจอก็จะนอนนี่อีก2คืนดีใจน้องเห็นแล้วขอบคุณมากๆเลยทุกคนยังแซวเลยนะว่าโอ้ทำไมดูสบายแท้มาอยู่ที่เดิมอ้าวมาอยู่ลองลุงแซวแม่จ๋าแม่ลองไปเปิดดูไหมมันสตาร์ทได้ไหมมันจอดไว้2วัน3วันไม่ใช่มั้ยเราไปเปิดดูก่อนเนาะลูกเนาะกระเป๋าเด้อครับลองสตาร์ทตัวนี้เอาไว้ข้างในอีนไม่จะหล่นแล้วเนาะลูกครับพี่จันหอมด้วยเด้อก็โทรศัพท์นี่ก็ระวังด้วยมันจะหล่นนั่นนะเดี๋ยวไปดูอ่ะเดี๋ยวไปเช็คดูว่าเมื่อวานลุงไปคนไปหาคนไข้ด้วยซ้ำนะเมื่อวานลุงก็ไปเปิดดูลุงกลัวคนแก่ลืมเอาแม่ใช่มั้ยเมื่อคืนนี้นอนคืนนึงอยู่นี่ใช่ถ้าไม่เจอก็น่าจะได้นอนคืนที่2คืนลูกที่2คืนเพราะลูกกุญแจจะมาจากเชียงรายลูกกุญแจสำรองนะครับเพราะว่ารถไม่ได้สตาร์ทเนาะเพราะว่ารถก็มีอายุแฟบไม่ของแฟบอยู่แฟบอยู่มีไฟมั้ยมีไฟเออติดแล้วโอ้ยได้กลับบ้านแล้วได้กลับบ้านแล้วไปอาบน้ำก่อนเด้อขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกกำลังใจ FC ด้วยนะจ๊ะ FC ก็เป็นห่วงมากเลยเอาเข้าลงปิดก่อนปิดก่อนลูกเหม็นจ้ะอันนั้นมานู่นมานู่นเดี๋ยวก่อนมันเป็นห่วงอันขี่ออกไปก่อนเดี๋ยวน้องจะมาเดี๋ยวน้องฝากอันนี้กลับน้องไปซื้อของไหว้ด้วยแล้วเมื่อคืนนี้พี่หอมใส่เสื้อผ้าที่ไหนแล้วครับกลับบ้านไม่ได้หรอพี่หอมก็เปลี่ยนโน้ตกับเสื้อผ้ามันมีในกระเป๋าก็เยอะอ๋อดีที่มันมีเสื้อผ้าในรถเนาะนั่นนะพอนี่นี่ดุมเจ้าน้อมจ๋าถ้าของหายนี่ถ้าแม่ท่องว่าพี่บางกระดูกผุพี่บางกระดูก9ครั้งเนี่ยมันจะนึกถึงนะถ้าเจ้าหอมเอาเสื้อแม่ก็บอกว่าคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมในฝันนะโอ้ดีใจอันนี้เจ้าหอมนึกได้ว่าเอ๊ะสุดท้ายกูอยู่ตรงนั้นมันก็น่าจะพี่หอมน่ะถือกุญแจออกมาจากรถแล้วทีนี้ก็ไปเก็บขยะเลยไงเก็บขยะแล้วก็ทิ้งไปพร้อมกับขยะเลยบางทีเรื่องพวกนี้น่ะเวลาหาของเนี่ยมันต้องตั้งสติดีๆก่อนผมก็เหมือนกันบางทีผมวางกุญแจรถไอ้ไฟฟ้าไว้เนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยผมก็เดินวนไปวนมานั่นแหละจริงๆมันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละก็เลยตั้งสตินั่งพักสักครู่แล้วก็นั่งคิดทบทวนประมาณสักครึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวก็เจอแต่ต้องคิดถ้าหาแบบใจร้อนเนี่ยหาลำบากใช่แม่คือที่พึ่งสุดท้ายขยะหาแว่นตานี่แม่เอ้าจะบอกให้หาแว่นตานี่หาครึ่งวันมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ในกระเป๋าอีกไม่ใช่มันอยู่ที่นี่ก็นี่แหละที่ผมบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมีสติแล้วเราต้องแม่นะครับใจเย็นๆใช่ลูกบางทีนะเอาเน็ตไปแบบนี้โทรศัพท์ไปแล้วก็ไม่ขำเท่าอ้าวซอสเด็ดนะนี่แม่อาบน้ำเนาะเพราะว่ามันร้อนอาบน้ำทีนี้เมฆก็ไม่อยู่ใครก็เงียบแม่ออกมาแม่ว่าอู้วันนี้ทำไมเย็นได้ที่จริงแล้วตัวเองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าปั่นนั่นไหวแม่เช็ดตัวแล้วไม่ได้ใส่อะไรเลยก็เลยจะบอกว่า
เมฆไปแล้วบ่น่ะออกมามันเย็นโอ้โหวันนี้ทำไมเย็นโอ้ยดีที่ไม่มีผู้บ่าวเนาะขอบคุณมากขอบคุณเอฟซีทุกกำลังใจนะลูกเด้อโทรศัพท์ครับดีใจด้วยนะครับดีใจกับแม่จันหอมนะครับที่ได้เจอจะไม่ได้บ่นนะที่ได้เจอกุญแจรถนะครับถ้าเกิดว่าทำใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็รายได้ของเราก็จะน้อยเนาะรายได้เราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับเราก็ดีใจด้วยนะครับจะได้ทำใหม่ก็ต้องลำบากรถเราก็ไม่มีเนาะไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีกุญแจก็ต้องไปไม่ได้แล้วพรุ่งนี้จะมีลำเลยเดี๋ยวจะไปซื้อผลไม้เตรียมพรุ่งนี้เด้อเตรียมตัวลำเด้อโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม